ทำไมเราถึงยังใช้งาน iPhone อยู่ในนี้ก็มีเสียงจากคนใช้จริงเยอะเลยจากลูกเพจของเรานะคะซึ่งเขาก็ตอบคล้ายๆกันตรงนี้ก็เลยไปกรุ๊ปมาให้ตอนนี้ได้15ข้อเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงเลือกซื้อ iPhone 1แล้วนะ2ก็คือทำไมถึงยังใช้ต่อสวัสดีครับผมต้อมไอมดครับสวัสดีค่ะนุกนิกไอมดค่ะEP นี้นะครับเป็น EP ที่พิเศษนะครับซึ่งเราจะมาดิสคัสกันนะครับพูดคุยในเรื่องหัวข้อที่ชื่อว่าทำไมเราถึงยังใช้งาน iPhone อยู่นะครับซึ่งตรงนี้พี่ก็ได้โพสต์ที่หน้าเพจของเราเนาะก็จะมีคำถามไม่คำตอบเยอะเลยจากกลุ่มผู้ใช้ของเรานุกนี้ก็จะเป็นคนรวบรวมจากกลุ่มออกมานะครับเราเจออะไรบ้างตอนนั้นในนี้ก็มีเสียงจากคนใช้จริงเยอะเลยจากลูกเพจของเรานะคะซึ่งเขาก็ตอบคล้ายๆกันตรงนี้ก็เลยไปกรุ๊ปมาให้ตอนนี้ได้15ข้อเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงเลือกซื้อ iPhone 1แล้วนะ2ก็คือทำไมถึงยังใช้ต่อประมาณนี้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เหตุผลแรกกันดีกว่า ะคืออะไรเอ่ยเหตุผลแรกก็คือเขาบอกว่า iPhone เนี่ยใช้งานง่ายค่ะพี่ต้อมง่ายในความคิดเห็นของนุ๊กนิกคืออะไรในความคิดเห็นของนุ๊กนิกก็คือพวกเมนูต่างๆนะคะที่อยู่ใน iOS เนี่ยมันใช้งานง่ายมันดูไม่ซับซ้อนอะอย่างแบบเราอยากเข้าไปตั้งค่าอะไรคือเมนูมันชัดเจนมากเข้าไปแป๊บเดียวไม่ต้องกดหลายรอบก็สามารถตั้งค่าได้แล้วทีนี้มันก็จะมีฟีเจอร์นึงที่เรียกว่า Spotlight ใช่มั้ยเวลาที่เราจะตั้งค่าเราสามารถเสิร์ชหาเมนูตั้งค่าได้เลยสมมติว่าเอ้ยอยากตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเราก็แค่พิมพ์ไปใน Spotlight คือเราสามารถตั้งค่าได้ทันที มันไม่ซับซ้อนแล้วมันก็ดูเป็นมิตรกับผู้ใช้ดีค่ะ อีกมุมมองนึงพี่รู้สึกว่าใครก็ได้ที่อายุตั้งแต่ช่วงเด็กเด็กบางคนนะตัวเล็กๆผู้ใหญ่วัยรุ่นและทั้งคนสูงอายุพอได้ใช้แล้วมันรู้สึกว่าก็เห็นคล้ายกันหลากหลายนะแล้วก็มันใช้งานง่าย มันฟังก์ชันไม่ได้ซับซ้อนยกตัวอย่างก็แหละกล้องอ่ะกล้องถ้าสมมุติว่าบางทีเราจะแบบไปถ่ายรูปให้มันสวยๆหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใช่ตากล้องหรือไม่ใช่คนที่รู้จักเรื่องของคอมโพสิชันหรืออะไรสักอย่างนึงมันจะทำให้ถ่ายยากแต่นี่คือใครถ่ายก็ได้เนี่ยก็คือเป็นการ point and choose เสร็จปุ๊บมันได้เลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลอีกอันนึงที่คนบอกว่าใช้งานง่ายนะครับมาต่อไปบ้างข้อ2คือ iPhone มีความเสถียรสูงคำว่าเสถียรในมุมมองของตรงนี้คืออะไรตรงนี้มองว่าความเสถียรหัวใจหลักของ iPhone ก็คือระบบ iOS ค่ะเขามีการมีระบบที่ดีอะเวลาที่ใช้งานเราไม่เคยเจอความงองแงหรือว่ากระตุกค้างเลยแล้วประเด็นคือมันไม่ได้แค่ดีแค่ช่วงปีแรกปีสองแต่ว่ามันใช้ยาวๆได้ถึง 3-4-5 ปีเลยบางคนใช้5ปี6ปีมาแล้วเนาะมันแค่จะช้าลงเท่ากันมันแค่จะช้าลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แฮงไม่ได้ค้างความเสถียรก็คือตัวนี้แหละครับที่แบบว่าใช้งานไปเรื่อยๆสมมติเล่นแอป LINE อยู่รูดๆๆเพื่อที่จะดูแชทในกลุ่มก็ได้แล้วอยู่ดีก็แบบเด้งหายไปเลยอันนั้นคือความไม่เสถียรนะครับมันขึ้นอยู่กับทางฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ด้วยหรือว่าแอปพลิเคชันหลักๆที่เราใช้งานเนี่ยถ้ามันใช้งานติดๆคัดๆกดเข้าไปแอปเด้งออกกดเข้าไปแอปเด้งออกอะไรเงี้ยหรือว่าแอปไม่มีการพัฒนาเลยอันนี้ฮะก็จะทำให้ความไม่เสถียรมันเกิดขึ้นใช้งานไปแล้วมันหงุดหงิดอ่ะเคยเจอป่ะเคยเจอที่แบบเครื่องบางเครื่องที่เราซื้อมาเอ้ยอันนี้ก็แพงๆนะใช้ไปไม่มันติดขัดเคยค่ะแต่ว่าไม่เกิดขึ้นกับของ Apple นะจะเกิดขึ้นกับใครอื่นค่ะข้อที่3นะคะก็ซาวเสียงเขาบอกว่าที่ชอบ iPhone เนี่ยเพราะว่ามันทนมันใช้งานได้หลายปีค่ะความทนทานมันก็มีหลายแง่มุม1เรื่องของความแข็งแรงของวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานที่เหมือนว่ามันใช้งานได้ยาวด้วยอ๋อใช่ค่ะเครื่องตกแล้วไม่พังคือแม้มันจะแตกนะเคยเห็นว่าที่แบบว่าตกมาหน้าจอกระจกแตกแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้แบบปกติเลยแค่แบบจอแตกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยความทนทานในเรื่องของ Apple เขาก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคแรกๆนะก็ตัวเคสเป็นแบบพลาสติกนะ iPhone 3 iPhone 4อย่างเงี้ย iPhone 4เป็นเริ่มเป็นตัวเหล็กผสมกับตัวกระจกละนะฮะส่วน iPhone 3G 3GS เป็นกรอบพลาสติกอยู่นะฮะแล้วพอมายุคหลังๆ iPhone 6บ้างก็เป็นพวกอลูมิเนียมนะ iPhone 6ก็เป็นอลูมิเนียมที่ยังเกรดไม่ค่อยดีอาจจะเจอปัญหาเรื่องการงอพอ 6S เริ่มแข็งขึ้นนะครับแล้วอย่างล่าสุด iPhone 15ก็มีกรอบไทเทเนียมนะกระจกหลังเป็นอะไรนะเซรามิกชิลด์อันนี้ก็ป้องกันได้ด้วยในเรื่องของการตกกระแทกถามว่ามันแตกไหมมันก็แตกแหละแตกอยู่ที่ว่าแตกแล้วอ่ะมันจะไปยังไงต่อ คือบางอันบางสมาร์ทโฟนบางรุ่นนะแตกปุ๊บหรือแบบหน้าจอ
โดนสะกิดหรือว่าโดนแตกนิดหน่อยมันไปต่อไม่ได้นะค่ะแต่อันนี้ก็คือยังไปได้อยู่อันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องของความทนทานนะครับเรื่องการทนน้ำด้วย มันไม่ได้กันน้ำแบบ 100% แต่เวลาที่มันตกลงไปเนี่ยบางเคสก็ยังมีเจอว่าเฮ้ยจุ่มน้ำอยู่เป็น2ชั่วโมงหรือบางทีแบบไปหลายวันเอาเครื่องขึ้นมาก็ยังใช้งานได้อยู่ค่ะอันนี้เจอบ่อยนี่ฮะคือเรื่องของความทนทานเหตุผลที่4เรื่องของ ecosystem ค่ะนะฮะหลายๆคนตอบเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าก็อยู่กับที่ยังใช้ iPhone อยู่เพราะ ecosystem มันแข็งแรงค่ะคำว่า ecosystem ของ Apple คืออะไรครับนุ๊กนิกที่เข้าใจสำหรับนุ๊กนิกนะคะสำหรับ ecosystem ของ Apple เนี่ยมันไม่ได้รวมแค่มีอุปกรณ์เท่านั้น iPhone iPad Mac Apple Watch แต่ว่ามันมีบริการของเขาด้วยที่เขาจะมาดึงให้เรายังอยู่กับเขาต่อไปอย่างเช่นนุ๊กนิกซื้อ iPhone มาเครื่องนึงใช่ไหมนุ๊กนิกก็สมัคร iCloud เพิ่มละพื้นที่ใช่ไหมใช่ iCloud Pass อยากเก็บรูปใช่ไหมพอใช้ไปเอ้ย Apple Music ลองใช้ดีกว่าพอมี Apple Music แล้วอยากได้ AirPods เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ต้องนอกจาก AirPods แล้วเนี่ยสิ่งต่อมามันคือถ้ามี iPhone แล้วต่อไปจะเป็น iPad ใช่หรือว่าบางคนมี iPad อย่างน้องนักเรียนใช่ไหมใช้ iPad เป็นเครื่องแรกพ่อแม่ซื้อให้โตมาก็ซื้อ iPhone มาใช้ต่ออะไรเงี้ยใช่ค่ะมันก็พ่วงๆกันนะครับ ecosystem เขาค่อนข้างแข็งแรงนะฮะแล้วมันทำให้การใช้งานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์เนี่ยมัน seamless หมายความว่าไร้รอยต่อใช่ค่ะนะครับแก้ไขงานบน iPhone ไปโผล่บน iPad ได้ไปโผล่บนเครื่อง Mac ได้นะครับมี AirPods 1อันฟังเพลงอยู่บน iPhone ค่ะแล้วสลับมาใช้งานบน Mac อ้าวเสียงจากตัวนี้ตามมาไป iPad ก็ได้อะไรประมาณนี้นี่คือความแข็งแกร่งใน ecosystem ของ Apple ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะฮะเราเคยนำเสนอเรื่องของ ecosystem ของทาง Apple ไปอยู่นะครับหวังว่าถ้าใครแบบเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเล่น Apple ใหม่ๆโดยอาจจะเฉพาะมือถือเครื่องแรกหรือ iPad เครื่องแรกมันจะมีคำแซวเสมอว่าเนี่ยถ้าได้ซื้อสินค้า Apple แล้วเนี่ย1ตัวแล้วนะมันจะงอกมาเลยมันจะงอกตามมานะครับนี่คือเป็นจุดขายอย่างนึงนะครับของ Apple นะมาเรื่องที่5ครับเหตุผลหลักๆข้อต่อไปคือ iPhone เนี่ยดีไซน์สวยค่ะก็เลยซื้อมาใช้งานกันเยอะอันนี้ลุงนี่ก็มองว่ามันสวยจริงชอบจริงๆอันนี้มุมมองของสาวๆความสวยของ iPhone คืออะไรอ่ะมันเป็นดีไซน์ที่มีความโค้งมนแล้วมันดูสมูทไม่ว่าเราจะแต่งชุดอะไรหรือว่าเราถือขึ้นมาไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คือมันเข้ากับทุกเพศทุกวัยอ่ะดีไซน์ของมันอ่ะเรียกว่ามันคือความเป็นมินิมอลใช่เป็นมินิมอลลิสที่รู้สึกว่าไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปแล้วมันทำให้ดูไม่เบื่อใช่ค่ะแต่อีกเหตุผลนึงที่พี่คิดว่าการที่ Apple ดีไซน์แบบเนี้ยเขามองด้วยว่ามองระยะยาวนะครับบางคนอาจจะชอบว่าเอ้ยทำไมเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยบางรุ่นมันไม่เปลี่ยนเลยข้อดีของมันก็มีข้อดีของมันคือเราจะรู้สึกว่าไอ้เครื่องรุ่นเก่าอ่ะยกตัวอย่างเช่น iPhone 14 14 Pro Max กับ15 Pro Max แทบไม่ได้ต่างกันเลยถ้าเรามองในแง่ของภายนอกแต่เราจะเหมือนว่าไอ้เนี่ยมันก็ยังเหมือน iPhone ใหม่อยู่มันก็ยังดูใหม่ตลอดเวลาประมาณนี้นะครับจนกว่าซะว่าเครื่องนั้นมันพังหรือจะเปลี่ยนซีรีส์ของบอดี้อย่างเช่นตั้งแต่เหลี่ยมๆของ iPhone 5มาเป็นมนๆของ iPhone 6นะครับแล้วก็ขึ้นมา iPhone 11แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นบอดี้เหลี่ยมของ iPhone 12ซีรีส์ป่ะถ้าจะมี12ซีรีส์เนาะก็มี12 13 14 15เนี่ยก็ยังดีไซน์คล้ายๆมันก็ให้ความเป็นดีไซน์ที่แบบใช้ได้งานได้อย่างยาวนานเหมือนทามเลสใช่มั้ยใช่เหมือนนาฬิกาบางรุ่นนะฮะก็นี่ครับก็เป็นอีกอย่างนึงแล้วก็เรื่องของสีด้วยที่ว่าเขาเลือกใช้สีที่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเหมือนง่ายมันจะมีสีเฉพาะที่เขามีอยู่ละอย่างเช่นสีเบสิกเนาะสีซิลเวอร์สีเวอร์สีเงินออกขาวๆเนี้ยสีสเปซเกรย์สีเทาสีดำเนี้ยซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ได้เรื่อยๆใช่เหมือนรถที่เราใช้งานประมาณนี้ต่อไปเป็นเหตุผลที่6เรามีเครื่องแล้วใช่ไหมเราต้องมีเคสใช่แล้วไอโฟนเนี่ยหาซื้อเคสง่ายมากต้องบอกว่ามาก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 ค่ะคือถ้ารุ่นใหม่ออกมาจริงๆเคสมารอเลยใช่เคสมารอ2มีหลายยี่ห้อค่ะ3คุณภาพดีใช่4นะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆพี่ว่าปัจจุบันก็ยังหาได้ก็ยังหาได้ค่ะเพราะว่าเขาเหมือนผลิตออกมาเยอะมันไม่มีไม่ใช่แค่เคสที่เป็นแบรนด์ใหญ่ยังมีเคสแฟชั่นต่างๆเงี้ยที่เราแบบถ้าคนเปลี่ยนบ่อยก็อาจจะไปเลือกใช้เคสพวกหลักร้อยซึ่งมันน่ารักมันสวยค่ะแล้วพอเราเปลี่ยนเคสแล้วเนี่ยมันเหมือนอะไร
มันเหมือนในเครื่องใหม่ใช่ใช่เปลี่ยนเคสเปลี่ยนฟิล์มค่ะเหมือนในเครื่องใหม่เลยใหม่กริปเลยอัปเดต iOS เหมือนในเครื่องใหม่นะครับคนก็เลยนี่แหละมันก็เป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไมถึงอยู่ได้นานแล้วอีกอย่างนึงพี่มองว่าเรื่องของอุปกรณ์เสริมหรือว่าเคสเนี่ยหลายแบรนด์นะเขาให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นกึ่งของดีไซน์ที่มันเป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นใช่มันก็เลยมีความที่รู้สึกว่าพราวมากยิ่งขึ้นเวลาที่การมีได้ใช้งานตัวอย่างเช่นตัวนี้ของ Casify นี่มันคัสตอมเป็นเทรนด์เลยนะใช่พี่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจากเคสธรรมดาที่เราเอามาใส่อ่ะมันก็เฮ้ยอันนี้เป็นมือถือของเราจับเลยรู้เลยเนี่ยนี่ไอโฟนของฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคือเหตุผลที่หกต่อมาครับเหตุผลที่7คืออันนี้คือข้อใหญ่มากเรื่องใหญ่มากก็คือ iPhone มี AirDrop ค่ะก็พี่แบบนุ้งนิ้งไม่ได้ใช้ iPhone แล้วเพื่อนใช้ iPhone อ่ะแล้วแบบเพื่อนใช้ iPhone AirDrop กัน AirDrop คืออะไรอ่ะพอเราได้มาใช้จริงเราก็ชอบมันมากๆมันเป็นฟีเจอร์ใหญ่ๆที่ทำให้นุ้งนิ้งตัดสินใจมาใช้ iPhone เลยหลายคนนะค่ะคือต้องเท้าความไหมว่าตอน AirDrop เปิดตัวใหม่ๆมันเป็นฟีเจอร์ที่แบบว้าวมากนะสมัยแรกๆที่ใช้ iPhone เนี่ยจะส่งรูปหากันคือตอนนั้นเราใช้ Nokia มาก่อนจะส่งรูปหากันเราใช้ผ่านบลูทูธแต่ iPhone ส่งผ่านบลูทูธไม่ได้จ้ะใช่คุณต้องเจลเบรกจ้ะมันก็เลยเป็นที่มาของอันนึงว่า iPhone Mode ทำไมถึงจะต้องตั้งชื่อว่า iPhone Mode ต้องเจลเบรกต้องลงแอปพลิเคชันเพื่อที่จะส่งผ่านบลูทูธก่อนณสมัยนั้นแล้วพอมามีAirDrop นะเฮ้ยโลกเปลี่ยนมันแบบสบายอ่ะแล้วก็ส่งโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วส่งได้ด้วยความรวดเร็วทั้งไฟล์รูปไฟล์วิดีโอและยิ่งล่าสุด iOS 17นี่เวลาเราที่เราทำปั๊บอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นการที่แบบว่าส่งหากันได้เลยนะครับแล้วอย่างที่บอกคือบางคนที่เขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าเนี่ยฉันซื้อ iPhone เพราะนี่แหละแบบเดียวกับนุ๊กนิกเลยขึ้นไปเที่ยวกันเนาะเฮ้ยถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปให้หน่อยชิกส่งเดี๋ยวจะส่งรูปให้เปิดAirDropดิไม่มีAirDropส่งทางไหนอะยากเลยส่งเมลหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยว่าโอเคก็ได้ซื้อไอโฟนมาส่งAirDropหากันนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเรื่องของการทำงานด้วยเพราะบางคนแบบนั่งจดสมมติเพื่อนจดในโน้ตiPad แล้วแบบอยากจะแชร์ให้บางทีไฟล์จดใหญ่หรือว่าความง่ายเนี่ยส่งหา AirDrop ในกันในทั่วห้องได้เลยนะใช่เขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์บวกกับซอฟต์แวร์ AirDrop คือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์แต่ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ Apple ทุกตัวรองรับ AirDrop ที่มันเป็นพวก Mac พวก iPhone งี้นะมันก็เลยทำให้ทุกคนยังสตริกอยู่ตรงนี้แล้วเป็นถือว่าเป็น killing feature อีกอันนึงที่ดึงคนเข้ามาหา Apple ได้เยอะมากนะครับข้อ8ก็คือเขาบอกว่า iPhone เนี่ยถ่ายรูปสวยสมจริงมุมมองของผู้หญิงเป็นอย่างไรบ้างเอาล่าสุดเลยใน iPhone 15 Pro โอ้โหไม่กล้าถ่ายเซลฟี่เลยคือมันสมจริงแบบเห็นทุกอนูของรูขุมขนนะคะแต่ที่ชอบเลยก็คือพวกการถ่ายรูปอะมันให้สีที่คมชัดแล้วมันสีมันไม่เพี้ยนนะพี่ต้องสกินโทนการไล่สกินโทนการเล่นพวกแสงพวกเงาค่ะมันดูธรรมชาติสมจริงเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะว่า iPhone อ่ะคือถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนาะกล้องหน้ามันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มันเพิ่งมาอัปเกรดหลังๆและโดยเฉพาะ iPhone 15 series เนี่ยกล้องหน้าชัดเวอร์มันก็เลยทำให้เห็นแบบทุกอนูแล้วกันความเป็น Apple ที่เขาต้องการที่จะดีไซน์ตัวกล้องออกมาเขาต้องการที่จะให้เห็นความแตกต่างความแตกต่างคืออะไรสีผิวเชื้อชาตินะครับอะไรต่างๆเนี่ยคนผิวสีนะครับ คนผิวเหลืองอย่างพวกเราคนผิวขาวอย่างทางฝั่งของฝรั่งโซนนั้นนะครับโซนยุโรปอเมริกานะฮะมันจะมีสกินโทนที่ไล่แตกต่างกันเขาต้องการที่จะถ่ายปุ๊บแล้วให้ได้ความเรียวของคนแบบนั้นเข้ามาคือคนไทยอาจจะชอบเรียกว่าถ่ายมาปุ๊บต้องขาวใสบรายท์หน้าเนียนนะครับแต่ฝรั่งถ่ายปุ๊บเฮ้ยหน้าฉันเป็นอะไรวะเนี่ยจากเห็นกระจากเห็นแบบริ้วรอยจากจะเห็นแบบอะไรเงี้ยมันเป็นความงามโดยธรรมชาติที่เขาต้องการจะเก็บตรงนั้นเอาไว้นะถ่ายคนผิวสีนะฮะถ่ายออกมาทำไมผิวขาวจังวะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดูไม่ธรรมชาติเขาก็เลยไม่ชอบมันเคยมียุคนึงนะที่เขาใช้ AI มาช่วยแล้วทำให้มันปรับโอเวอร์เกินไปอ่ะโดนคอมเมนต์ยับเลยนะ คือฝั่งตะวันตกไม่ชอบนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม iPhone เป็นอย่างนี้แล้วถามว่ามันพอถ่ายแบบนี้แล้วมันไม่ดีเหรอคนถ้าไม่ได้เอาไปทำต่อไม่ได้แต่งต่อคนจะไม่ชอบจะรู้สึกว่า
สาวๆทำไมหน้าฉันแบบทำไมหน้าฉันดำทำไมหน้าฉันแบบริ้วรอยเยอะแบบเห็นชัดขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันจะดีคือถ้าสมมติว่าเราถ่ายเสร็จปุ๊บต้นฉบับมันดีแล้วเราเอาไปทำต่อนะอย่างเช่นแอปพลิเคชันอะไรเหมยตูบ้างเหมยตูเอาจริงๆแค่ IG เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วเนาะหรือว่าปรับในแอปของ iPhone เองก็ช่วยให้มันดูดีขึ้นคือต้นฉบับมันมาดีแล้วเราเอามาแต่งต่อมันจะทำให้ดีเทลให้ครบมีขนตาเราจะได้เห็นในตาของเราแบบเป็นแบบวิ้งวิ้งประกายนี่นะครับถ่ายรูปสมจริงอันนี้นะครับก็หลายๆคนชอบบางคนที่เป็นตากล้องนะเขาไม่ชอบถ้ามันแบบอะไรที่มันตัดแต่งหรือว่าแต่งมากเกินไปตั้งแต่หลังกล้องมาอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับต่อมาเลยก็คือ iPhone เนี่ยถ่ายสตอรี่ชัดคือสาวๆสมัยนี้เขาชอบเล่นสตอรี่ IG สตอรี่เฟซกันใช่ไหมทีนี้มันก็ควรจะเป็นสตอรี่ที่ชัดอ่ะพอดูแล้วมันไม่ชัดมันก็แบบไม่สบายใจอ่ะพี่ต้อมเพราะว่ายุคนี้ 5G แล้วเนาะใช่วิดีโออะไร 4K 4K อัพโหลดออกไป 720p แตกยากไม่ได้ค่ะครับอันนี้ชัดเจนมากมันจะมีคนถามว่าพอมือถือรุ่นใหม่ออกมาสตอรี่ชัดไหมใช่อันนี้จริงเพราะว่าหลายๆคนแบบออกไปถ่ายเสร็จปุ๊บบางคนอัพลงสตอรี่มากกว่าอัพลงใน Facebook ส่วนตัวหรือว่า IG เพราะว่าบางทีคือเราอยากจะได้เรียวนะครับความสนุกสนานหรือโมเมนต์หรือบางคนชอบเก็บคอลเลกชันของสตอรี่เอาไว้ในแต่ละวันว่าเราใช้ชีวิตยังไงเพราะมันจะมีเด้งออกมาใช่ป่ะใช่ค่ะมีคนก็เลยเก็บไปในนั้นแล้วถ้าสมมติว่าคือเขามาดูย้อนหลังเขาจะรู้สึกเอ้ยปีที่แล้วฉันไปที่นี่มานี่นาหรือบางคนไปเที่ยวแล้วเก็บเป็นคอลเลกชันเป็นภาพเคลื่อนไหวสั้นๆอย่างเงี้ยคือมันจะดีกว่าที่เราไปโพสใน IG มันจะรกค่ะพี่ต้อมมันจัดการยากนิดนึงแบบคุมโทนสีอะไรเงี้ยแต่ถ้าลงสตอรี่ลงไปเลย10อันประมาณนี้นะครับก็ใครชัดกว่าได้เปรียบใช่นะครับพอบางคนเห็นน้องๆเห็นว่าสตอรี่ชัดไม่ชัดเลยวะก็เลยอัปเกรดมาซื้อ iPhone จบแต่ไม่ใช่ว่า iPhone อย่างเดียวนะก็ทางฝั่งของสมาร์ทโฟนอย่าง Android เริ่มมีละเริ่มชัดแล้วค่ะ S24 Ultra นี่ชัดมั้ยถ้ารูปถ่ายปกติรูปนิ่งอ่ะชัดนะลงสตอรี่ใช่ปะลงสตอรี่ค่ะลองแล้วแต่ถ้าคลิปก็ดูออกว่ายังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เมื่อคอมแพร์ใช่ปะเมื่อคอมแพร์เนี่ยรุ่นอื่นๆก็ต้องลองดูค่ะลองดูแต่คอนเฟิร์มชัวร์ว่า iPhone สายสตอรี่ชัดมากถ้าทุกรุ่นอ่ะซื้อรุ่นไหนมาก็ชัดค่ะโอเคมาหลังจากสตอรี่ชัดแล้วเหตุผลต่อไปจำไม่ได้ละไม่รู้ว่า9หรือ10อ่ะมา iPhone มีความปลอดภัย คืออะไรนุ๊กนิกเล่าให้ฟังดิความปลอดภัยในที่นี้เอาในมุมมองผู้ใช้ทั่วไปก่อนไหมที่ไม่ได้เป็นแบบรู้เรื่อง Apple เยอะแบบพวกเราก็คือ iPhone เนี่ยแทบไม่ติดไวรัสหรือมันแวร์เลยไม่เคยเรื่องนี้ใช่ไหม1 2ก็คือเรื่องระบบความปลอดภัยของเขาการสแกนใบหน้าการใช้ Touch ID หรือว่าการที่เราจะจ่ายเงินซื้อแอปครั้งนึงอ่ะเราจะต้องสแกนใบหน้าเพื่อทำการคอนเฟิร์มว่าเราเป็นตัวตนเราจริงๆอย่างเงี้ยสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแต่ถ้าในมุมมองคุณคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็คือมันมีฟีเจอร์เยอะมากที่เป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ Apple เขาทยอยอัปเดตมาให้ทุกปีทุก iOS เลยอย่างล่าสุดใช่ไหมก็มีโหมดอะไรนะ Stolen Device Protection อันเนี้ยเขาก็ใส่ใจก็เขาก็รู้แหละมันมีเคสที่ iPhone โดนขโมยไปแต่จะทำยังไงให้ข้อมูลของผู้ใช้อ่ะยังอยู่ดีอยู่ไม่ถูกขโมยไปทั้งหมดเขาก็เลยปล่อยฟีเจอร์นี้ออกมานะฮะอย่างที่เรื่องของมัลแวร์ที่นุ๊กนิกพูดนั้นถือว่าค่อนข้างถูกเพราะว่าพี่มีเพื่อนที่เขาทำงานอยู่กับต้องบอกว่าอยู่กับธนาคารด้วยอยู่กับตำรวจด้วยนะครับเป็นเพื่อนที่เรียนวิศวกรรมด้วยกันนี่แหละเขาไปคลุกอยู่ทาง security เขาบอกเลยว่ามีเคสร้องเรียนพวกพิชชิ่งเยอะมากที่แบบเงินถูกดูดเงินอ๋อค่ะทำอย่างนั้นทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มันบอกว่าเคส iOS ไม่เคยเจอเลยอีกฝั่งนึงเนี่ยเจอเพียบเพราะว่า การจะลงแอปพลิเคชันนอกเหนือจาก App Store มันยากถามว่าลงได้ไหมลงได้แต่มันจะมีขั้นตอนเยอะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆได้ที่จะมาพิชชิ่งนะครับเว้นแต่ว่าเราไปกดอะไรแล้วไปกรอกไปกรอกนะตอนนั้นน่ะคือทุกอันสามารถโดนหมดพร้อมผ่านเบราว์เซอร์พอไปกรอกเสร็จปุ๊บมันสามารถดักพวกคีย์พวกอะไรได้นะครับเราส่งเข้าไปหาเองคือที่เราโดนแฮ็ก Apple ID กันบ่อยๆเพราะว่าคุณไปคลิกลิงก์ที่เขาปลอมขึ้นมาแล้วคุณไปใส่ username กับ password แล้วถ้าคุณไม่ได้ป้องกันแบบ2ชั้นก็จบทีประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นเรื่องของการที่สมมติเราลืม passcode ลืม passcode ฉันอยากจะได้รูปอยู่ในนี้ทำได้ยากมากเลยนะไอ้แค่รหัส6ตัวค่ะคือแล้วถ้าคนจะมา
ต้องยอมรับว่ามันมียุคหนึ่งที่พี่ชอบมือถือแรกๆแล้วเป็นพาสโค้ด4ตัวมันก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่จะเอามาติดแล้วก็แรนดอมพาสโค้ดไปเรื่อยๆนั้นมันยังมีโอกาสเข้าไปได้อยู่แต่นานมากเลยนะแต่ณปัจจุบันยากยากคือแม้ว่าแต่ FBI ยังเจาะเข้ายาก นี่คือความปลอดภัยเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่า Apple ปล่อยให้หละหลวมอันนี้นึงแค่เครื่องเดียวนะมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรที่เขาวางเอาไว้ทั้งหมดมันอาจจะพังทลายไปแป๊บเดียวนะดังนั้นเขาจึงให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้มากและอีกอันนึงที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังคือ Apple น่ะเขามีโปรแกรมอันนึงพี่จำชื่อไม่ได้แต่หลักการก็คือเขามีระบบ iOS อันนี้ออกมานี่แหละเขาจะ challenge hacker เลยคุณมาเลยมาเจาะของฉันให้มันได้ถ้าได้คุณเอารางวัลไปเพื่อที่จะหาช่องโหว่ทำไงก็ได้เพื่อที่จะเจาะเข้ามาในระบบนี้ทำให้ iPhone ตัวนี้ใช้งานได้ไม่ให้มันมีปัญหาแล้วคุณจะได้เงินไปมันก็เลยทำให้ยุคหนึ่งอ่ะก่อนหน้านี้เราเห็นเรื่องของการเจลเบรกผู้คนแบบตุ้มแล้วก็เอามาปล่อยกันพอมาปล่อยเสร็จปุ๊บเราเจลเบรกไม่ได้เงินนะได้โดเนชั่นน้อยมากแต่พอเอาช่องโหว่ที่ไปขาย Apple รวยละหลังจากนั้นคือวงการเจลเบรกคือแบบดรอปลงไปเยอะมากเพราะ Apple แบบเอาง่ายๆเป็นการซื้อตัวทางอ้อมนะครับเพื่อมาเสริมความปลอดภัยให้กับ iPhone นั่นเองนะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าใช้ iPhone กับอุปกรณ์ Apple ต่างๆปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะต่อมาครับเรื่องของการเล่นเกมเขาบอกว่า iPhone เล่นเกมลื่นสายเกมมิ่งนี่เลยเจ้าแม่ League of Legends นะครับ LOL ก็เล่นด้วยนะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างประสบการณ์ลื่นค่ะถึงแม้ว่าแรมของเขาจะไม่ได้เยอะเหมือนเจ้าอื่นที่เขาแบบแรมมาหลัก10อะไรเงี้ยแต่ว่าการเล่นเกมบน iPhone มันให้ความลื่นไหลแล้วก็ต่อเนื่องค่ะคือเล่นได้เรื่อยๆไม่ค่อยเจออาการแบบแลกค้างแล้วเด้งออกแล้วก็สามารถเล่นได้หลายตาติดกันมันเป็นความแบบเสถียรของทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวเกมที่มารองรับรันบนอุปกรณ์ Apple คือมันเล่นได้แบบไม่ขัดอรรถรสคือเล่นได้ทั้งวันเอางี้ถ้าแบตไม่หมดค่ะ คือแสดงว่าเคยเล่นมาทั้งวันแล้วอ้าวเคยอันหนักสุดต่อเนื่องกันสักกี่ชั่วโมงโอ้ตั้งแต่ก่อนทำงานกับไอโมดป่ะตอนนั้นพี่สัมภาษณ์อ๋อใช่ใช่ค่ะถ้าเล่นเกมก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมงอ่ะ 7-8 ชั่วโมงใช่ค่ะพ่อแบบนุ่งนี่มากินข้าวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะประมาณนั้นค่ะเล่นจนเครื่องร้อนแต่ก็ยังเล่นอยู่หัวใจของมันคือเรื่องของ CPU Apple Silicon เนาะล่าสุดอะไรก็เข้ามาเขาอัปเกรดเรื่องของการทำงานที่ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเพราะใน CPU เองมันก็จะมีการ์ดจอการ์ดจอที่เป็น GPU นะครับที่ทาง Apple ทำเองนะครับมันก็จะไหลลื่นนะครับบวกกับตัว iOS ที่เขาทำมาแล้วก็บวกกับตัวในตัว iOS เนี่ยเขาจะมีพวกฟังก์ชันพวกเมทัลอะไรต่างๆที่จะช่วยให้นักพัฒนาเกมเขาเอา API ตรงนี้ไปทำการทำเกมขึ้นมาภาพชัดเสียงชัดภาพไหลลื่นแล้วก็ Optimize เรื่องของ RAM ได้ดีนะครับมันจึงทำให้เราเล่นเกมรู้สึกว่าเฮ้ยแม้ว่าจะสเปคต่ำกว่าแต่ไหลลื่นกว่านะใช่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการเล่นเกมมีจอยสติ๊กเข้ามาแล้วก็มีอย่างเช่นแบ็คโบนล่าสุดเนาะที่เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดได้ง่ายมากขึ้นสะดวก อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับและที่สำคัญเขามีเกมเยอะด้วยใช่ปะเกมเยอะมากเลย App Store ถ้าเกมใหม่ๆออกมาระหว่าง iPhone กับ Android อันไหนมาได้เล่นเร็วกว่า iPhone ได้เล่นเร็วกว่าอย่างเช่นเกมคอนโซลอย่าง Resident Evil อ่ะคือ iPhone เล่นได้ก่อนนะเพราะว่าสเปคด้วยความสเปคอะไรที่ Apple เขาใส่มาใน iPhone 15 Pro อะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นทุกรุ่นแต่ iPhone ได้เล่นก่อนค่ะ อีกเหตุผลนึงพี่มองอย่างเงี้ยเพราะว่าตลาดเกมอ่ะคือ iPhone มันขายได้เยอะค่ะขายได้เยอะ App Store คนเชื่อถือแล้วจำนวนเครื่องมันเยอะค่ะสำหรับนักพัฒนาเกมเองพี่มองว่ามันคือโอกาสพอคุณพัฒนาลงเสร็จนี้ปุ๊บแล้วคนที่จะใช้ iOS อย่างเราแล้วคนที่แบบมีพอมีทุนมีอะไรหน่อยกดซื้อเลยซื้อเลยซื้อง่ายมันก็จะทำให้นักพัฒนาเกมมีรายได้จากตรงนี้เยอะแล้วเกมมันค่อนข้างที่จะแฮกยากนะครับมันก็จะมีระบบป้องกันเพราะว่าทาง Apple ก็จะดีไซน์มาเพื่อไม่เอาเปรียบทั้งฝั่งนักพัฒนานะครับเราก็เริ่มชินละจะซื้อเติมเกมหรือจะอะไรเงี้ยมันก็เลยง่ายมันทำให้คนที่พัฒนาเกมก็โอเคถ้าฉันเป็นนักพัฒนาฉันก็อยากทุ่มเทให้กับตรงนี้เพราะฉันได้ตังค์เอามาลง App Store ก่อนอันหลังค่อยว่าเราก็เลยได้แบบ เห็นเกมที่ดีๆออกมานะครับในฝั่งของ iPhone ถ้าใครชอบเล่นเกมมีเยอะเล่นลื่นแน่นอนค่ะครับ
เหตุผลต่อมาครับนอกจากการเล่นเกมที่ลื่นแล้ว App Store มีแอปให้โหลดเยอะมากๆๆใช่เล่ามาเป็นสูตรรวมแอปละกันของทุกอุปกรณ์ Apple คือจะโหลดแอปอะไรก็ MacBook ก็เข้า Mac App Store ใช่ไหม iPhone ก็เข้า App Store iPad ก็เข้า App Store คือทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าแอปที่ใช้งานทั่วไปแอปใหม่ๆแอปใหม่ๆอย่างที่พี่ต้องพูดไปเมื่อกี้บอกว่านักพัฒนามักจะเอาแอปมาลงใน App Store ก่อน คือคนที่ใช้งาน iPhone อ่ะจะได้เล่นแอปใหม่ก่อนชาวบ้านเขาส่วนใหญ่นะคะอันนี้คืออย่างที่ชอบเลยแล้วก็อีกอย่างนึงจะมีบริการของ Apple ก็คือ Apple Arcade Arcade เล่นเกมเล่นเกมก็คือมีเกมบุฟเฟ่อันเนี้ยมีเกมเพิ่มมาให้เราได้เล่นอีกเยอะใช่ตรงนี้มองว่าการซื้อของหรือว่าซื้อเกมซื้อแอปบน App Store มันปลอดภัยอ่ะเพราะว่าเราเชื่อมบัตรเครดิตอยู่ใช่ไหมแล้วเรามั่นใจมากๆเวลาเราจะกดซื้อเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเราแค่ทำใจที่จะจ่ายเงินพร้อมหรือยัง ready to pay ยังสแกนหน้าเลยเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ค่ะ App Store บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคแรกๆมามีแอปไม่กี่ตัวแล้วก็แอปยังควอลิตี้ไม่ค่อยดีแต่พอยุคใหม่ๆคือมันดีมากเอาง่ายๆอยากจะได้แอปอะไรคือค้นหาแล้วมันมีแบบใช่มากกว่า 99% เอางี้ดีกว่าอยากจะได้แอปเกี่ยวกับโลกร้อนเฮ้ยมีอยากจะได้แอปเกี่ยวกับโอ้พี่ไปเจออันนึงอยากจะรู้ขนาดของแหวนของนิ้วเราแบบมันสามารถเซเล็กได้ด้วยมีแบบนี้ได้ด้วยค่ะแบบเยอะมากแบบจิปาถะค่ะแล้วก็แอปถ้าเป็นพวกที่เอาไว้พัฒนาลงกับองค์กรก็มีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ App Store เขาจะมีการเซเล็กมาให้เนาะ Editor Pickว่าไอ้นี่แอปนี้ดีขึ้นมาเป็นอย่างนี้ใช่ใช่จากบางแอปที่เราไม่เคยเจอเขาก็จะแนะนำมาค่ะอ๋อเราก็โอ้เปิดโลกเลยเปิดโลกอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของแอปไม่แพ้กันแล้วก็อีกอย่างนึงเสริมหน่อยแอป iOS มันจะมียุคที่เพิ่งผ่านมาไม่นานมาเนี่ยพัฒนาบน iOS เสร็จปุ๊บเอามาลงบน Mac ได้ด้วยเพราะว่า Mac เขาเริ่มมาใช้ชิป M1 เนาะมันเป็น Apple Silicon เหมือนกันโครงสร้างการพัฒนามันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแอปบน iPhoneติดตั้งบน Mac ได้เลยมันก็จะสะดวกไปอีกแบบนึงเพราะยังบางทีพี่อยากจะดูอย่างเช่นแอป Mi Home เนี่ยพี่ดูบนมือถือได้พี่ดูบน iPad ได้เรานั่งบนออฟฟิศแล้วก็อยากดูบนคอมก็โหลดลงในคอมได้อันนี้คือข้อดีอันหนึ่งของเขานะครับนะต่อไปครับการบริการหลังการขายที่ดีเป็นยังไงบ้างก็เอาง่ายๆก็คือถ้าซื้อ iPhone ก็คืออุ่นใจไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับ iPhone อย่างเช่นอาจจะทำเครื่องตกจอร้าวจอแตกเปลี่ยนแบตหรือรวมถึงซอฟต์แวร์ด้วยบางทีแบบเป็นคนแก่ไงเราใช้อันนี้ไม่เป็นเราสามารถเข้าไปเลยบริการหลังการขายของ Apple อย่างเช่นหน้าร้าน Apple ตัวทั้ง2สาขาใช่ไหม Apple นครสยาม Apple Central World เขาก็มีพนักงานคอยให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมที่จะซ่อมให้เราแล้วก็ยังมี AASP ที่เป็นตัวแทนซ่อมทั่วประเทศอ่ะมีสาขาเยอะละกันอุ่นใจค่ะอุ่นใจว่าเครื่องนึงสามารถซื้อมาแล้วใช้ได้งานอย่างต่างประมาณ6ปีใช่นะครับแบตหมดแบตเขาเรียกว่าแบตเสื่อมเสื่อมใช้ต้องตรงนี้อินดิเตอร์ของเราบอกว่าสุขภาพของแบตเตอรี่ลดลงก็เรียกประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงนะครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ที่ iCare บ้างที่ Apple Store หรือร้านนอกเองร้านนอกเขาก็มีคือบางรุ่นน่ะซื้อมายกตัวอย่างเช่นบางคนยังใช้ iPhone 6 iPhone 7ก็ยังมีนะใช่คือซึ่งมันเก่ามากแล้วแต่ก็ยังมีอะไรเอาไว้ซ่อมดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าซื้อเครื่องนึงบางคนถ้าไม่ได้อยากเปลี่ยนบ่อยๆนะ6ปี7ปีบางคนอาจจะอยู่เราๆก็ยังมี 6S ก็ยังใช้ได้เลยแค่เรารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอกับเราเฉยๆนะครับพูดถึงแบตเตอรี่กันอยู่นานตรงนี้ก็อยากมาแนะนำหัวชาร์จแบตของ Xiaomi ChukTek รุ่น A18C ที่มาพร้อมสายอันนี้เขามีขนาดเล็กพกพาง่ายน้ำหนักเบามาพร้อมกับความปลอดภัยถึง8ชั้นเลยมีทั้งระบบป้องกันแรงดันไฟเกินระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าเกินระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าออกเกินมีระบบป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรระบบป้องกันอุณหภูมิเกินระบบป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบป้องกันไฟกระชากแล้วก็ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตแล้วยังมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ที่สามารถตรวจสอบได้ 36,000 ครั้งต่อชั่วโมงควบคุมการจ่ายไฟอย่างชาญฉลาดด้วยนะปรับระดับการจ่ายไฟให้อัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ใกล้เต็มจะมีการลดกำลังไฟลงเพื่อถนอมแบตเตอรี่ของ iPhone เราด้วยตัวหัวชาร์จ Xiaomi ChukTek A18C มาพร้อมกับพอร์ต USB-C ที่ใช้เทคโนโลยีแกน Gen 3ที่เย็นกว่าแล้วก็ทนทานกว่าค่ะจ่ายไฟได้สูงสุด30วัตต์ด้วยเทคโนโลยีการชาร์จ Power Delivery แล้วก็รองรับ Super Fast Charge ด้วยนะ
ทดสอบกับ iPhone 15 Pro Max ชาร์จแบตเตอรี่ 0-55% ได้ในเวลา30นาทีที่สำคัญหัวชาร์จตัวนี้มีขนาดเล็กมากเล็กกว่าหัวชาร์จ Apple 30วัตต์กว่าครึ่งเลยรองรับกระแสไฟ 100-240 โวลต์ครอบคลุมการใช้งานทั่วโลกสายที่มากับหัวชาร์จตัวนี้มีให้เลือก2แบบแบบแรกคือสาย USB-C to USB-C ใช้สำหรับ iPhone 15 Pro ขึ้นไปหรือว่าสมาร์ทโฟน Android ส่วนสายอีกอันนะคะเป็นสาย USB-C to Lightning ใช้กับ iPhone รุ่นเก่าค่ะสายทั้ง2แบบมีความยาว1เมตรรองรับกระแสไฟ 3Aแล้วก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุด480เมกะบิตต่อวินาทีใครที่สนใจเดี๋ยวนุ้งนิกจะทิ้งราคาแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้ให้ค่ะอ่ะต่อมาครับเป็นเรื่องของเหตุผลที่บอกว่า iPhone นี้แฟชั่นอ๋อค่ะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่า iPhone เป็นแฟชั่นจริงๆอันนี้ไปดูข่าวจากหมู่วัยรุ่นมาจากประเทศเกาหลีแล้วกันถึงแม้ว่าเกาหลีเขาจะเป็นประเทศผู้ผลิตซัมซุงใช่ไหม แต่ว่าวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานแบบเริ่มต้นอ่ะใช้ iPhone กันแทบทุกคนเลย iPhone นี่ในซีรีส์เกาหลีนี่พี่เห็นแบบตัวร้ายใช้นะอ่ะตัวร้ายตัวร้ายนะค่ะ ตัวร้ายนะ มันเป็นแฟชั่นนะคือแบบเห็นคนนึงใช้เห็นดารานักแสดงใช้แล้วมันสวยอยากใช้ตามลิซ่าอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ลิซ่าใช้ iPhone แล้วก็เป็นแบบคือมันดีไซน์แล้วมันมีสีสีอย่างที่เราบอกไปในก่อนหน้านี้เนาะที่มันจะเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยที่แบบดุไม่ได้ฉูดฉาดมากแต่ถ้ามันเป็นรุ่นซีรีส์ที่อย่างเช่น iPhone 15 Pro ก็สีจะไม่เยอะแต่ถ้าเป็น iPhone 15ธรรมดาสีเยอะโอ้เยอะแล้วก็เขาจะเล่นสีตามเขาเรียกว่าตามเทรนด์ของปีนั้นๆใช่มีสีชมพูมีสีแดงมีสีม่วงอะไรก็ตามแต่สีเขียวเนี่ยมันม่วงน่ารักสีเขียวก็แบบเขียวมิ้นท์โอ้คนซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะสีซื้อเพราะสีเยอะเหมือนกันไออย่าง iPhone 15สีชมพูนี่จริงๆน่ารักใช่ไหมชมพูหวานแหววด้วยสาวๆก็เลยแบบชอบคือฉันชอบโปรนะแต่ฉันชอบสีชมพูฉันชอบสีชมพูค่ะฉันก็ไปสีชมพูสุดท้ายก็คือซื้อเคสมาใส่แต่ก็ต้องเป็นเคสสีชมพูใช่ค่ะอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะมีเคสอย่างเช่นชวาลอฟสกี้อ๋อเออค่ะลูเซียนเอออย่างเงี้ยที่มันเพชรเพชรวิ่งวิ่งค่ะเคสเมดเนี่ยเราไปรีวิวบ่อยแล้วเห็นโอ้มันมาแบบคือยุคนี้มันขนาดนี้เลยเหรอใช่ที่เห็นแล้วเรารู้สึกว่าโหไม่กล้าใส่แล้วแต่คือสาวๆก็ชอบชอบมันเป็นแฟชั่นแบบบางคนชอบอะไรฟุ้งฟิ้งชอบ อะไรวิบวับอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแฟชั่นเกี่ยวกับก็อยู่ที่ความชอบของตัวเองด้วยแหละเราจะไม่ใส่เคสสวยๆได้ยังไงต้องเลือกซื้อแล้วเห็นพี่ไปเจอเคสที่มันแบบสายมูก็มีอ่ะเอามีเอามาทำเป็นเอาหินลายหินหินสีแล้วก็มีติดนู่นนี่โดนเหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับที่บอกว่าตอบโจทย์ว่า iPhone นี่คือแฟชั่นด้วยความเป็นแฟชั่นด้วยการวางโพสิชันของเขาเขาไม่ได้วางให้มันเป็นสินค้าไอทีอย่างเดียวใช่ไม่ได้วางว่าฉันเป็นสมาร์ทโฟนอย่างเดียวฉันเป็นสินค้าแฟชั่นไปในตัวด้วยก็เพิ่มแวลูเพิ่มความที่แบบว่าเวลาใครได้ครอบครองนะจะรู้สึกมีความแบบพราวครับโอเคมาต่อมาครับเป็นความคุ้นเคยค่ะให้คำนิยามกับเหตุผลนี้ที่หลายๆคนตอบมาว่าอย่างไรบ้างคุ้นเคยในตรงนี้ค่ะก็คือถ้าใช้งาน iPhone อยู่แล้วจะเปลี่ยนไปใช้งานอันอื่นทำไมในเมื่อมันดีอยู่แล้วประมาณนี้ดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยสำหรับลูกดีนะโอเคบางคนจะบอกว่าไปเคยเปลี่ยนไปใช้อันนึงแล้วมันไม่ชินก็เลยกลับมาของเดิมไม่ชินดับที่สองใครเคยใช้ของเก่านะฮะอย่างเช่น iPhone 6 iPhone 7แล้วอยากจะมาเป็น iPhone อย่างเช่น15เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากในแง่ของการที่เราจะมาเรียนรู้ใหม่เขาเรียกว่า learning curve มันไม่มีมีนิดเดียวจะเรียนรู้เฉพาะฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างเช่นสแกนหน้าจากคนที่ใช้ปุ่มสแกนนิ้วเลยต้องมาสแกนหน้านะค่ะอะไรประมาณนี้นะครับจากที่แบบว่าไม่มีรอยบากค่ะแล้วก็มีรอยบากก็ต้องมาปรับตัวกันหน่อยว่าจะยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพี่มองว่าอย่างนี้ครับเวลาที่เราจะย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่มันง่ายง่ายจริงคือมันสามารถโคลนมาได้เลยค่ะหลังๆมาคือไม่ต้องใช้คอมละเดิมทีมันอาจจะต้องมีการใช้คอมเสียบเข้าไปในคอมเพื่อที่จะแบ็กอัพลงไอจูนแล้วก็ทรานสเฟอร์มาเครื่องใหม่แต่หลังๆมานะวางข้างกันวางข้างกันเลยต่อ Wi-Fi ให้เข้ากันนะครับเสียบไฟให้มันมีแบตหน่อยถ้าใครข้อมูลยาวเฮ้ยทุกอย่างไหลมาในนี้ทุกอย่าง LINE ก็มี LINE มาพร้อมแอปธนาคารมาหมดรูปเริบมาหมดฉันก็แบบไม่ต้องไปเสียเงินที่ร้านเพื่อให้เขาทำอะไรให้แต่ก็ยังใช้ตัวนี้ได้นี่คือความ
คุ้นเคยใช่นะครับมันไม่คุ้นมืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเคลองดูนะถ้าใครมีเหตุผลหรือว่าอะไรอื่นเพิ่มเติมขัดแย้งจากนี้มาแชร์กันได้นะครับข้อต่อไปครับนุ้งนิกสุดท้ายเลยก็คือความคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าในที่นี้ของนุ้งนิกคืออะไรคุ้มค่าก็คือเราซื้อมาเครื่องหนึ่งเนี่ยอย่าง iPhone 15 Pro ใช้มันจนคุ้มจริงไหมเรารู้จักเครื่องนี้เราใช้กล้องมันคุ้มเล่นเกมคือมันอยู่ที่การใช้งานของเรามากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้งานได้นานไหมเราซื้อเครื่องหนึ่งมาเราก็อยากใช้นานๆไม่ได้อยากเปลี่ยนทุกปีอะไรเงี้ยประมาณนี้ของตรงนี้คุ้มค่า3ปี5ปีใช้ยาวๆใช้ยาวๆนะครับตกกระแทกเอ้ยยังอยู่แม้ว่าแต่อาจจะมีบงมีบินนิดนึงฟิล์มตรงฟิล์มแตกเปลี่ยนใหม่ยังใช้งานได้เหมือนใหม่อันนี้คือความคุ้มค่าคุ้มค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเหมือนกันบางทีอ่ะคุ้มค่าสำหรับพี่สมมุติเราใช้ iPhone 15 Pro Max นะครับไปถ่ายงานบางทีล่าสุดลืมเอากล้องไปเตรียมไว้ละจะเอากล้องใหญ่ไปแต่พอไปถึงงานเอ้าลืมกล้องเฉยค่ะเอาอันนี้มาถ่ายแทนได้ใช้งานได้เหมือนกันนี่ครับมันก็ทำให้งานจากที่เราจะเสียโอกาสไปเราก็ยังได้งานอยู่นี่คือความคุ้มค่าอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการที่เราจะถ่ายอะไรเร็วๆนะบางทีเครื่องช้าบ้างกว่าจะเข้าไปใช้งานใช้ยากอันนี้ก็แบบกดปุ่มแอคชั่นบัตตอนขึ้นมาขึ้นถ่ายรูปได้เลยได้คลิปได้เลยเราก็เก็บโมเมนต์นั้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับหลากหลายเหตุผลเนาะความคุ้มค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆแล้วก็อีกอันนึงเขาจะชอบพูดว่าทางนี้มัน iPhone มันชอบมีโปรพ่วงกับทางตัวแทนจำหน่ายเครือข่ายเอามาแล้วแบบเพิ่มเงินอีกนิดนึงมันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยเหมือนเขาซื้อเครื่องแค่นี้แต่เขาใช้ได้ยาวๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพที่ดีสเปคที่ดีได้กับใช้เครือข่ายที่ดีแล้วก็ใช้งานโดยรวมเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือความคุ้มค่าสำหรับฉันใช่อะไรประมาณนี้นะครับแต่สำหรับพี่ก็ยังมีอีกหลากหลายเหตุผลนะเยอะนะอย่างเช่นต่ออุปกรณ์เนี้ยมันต่ออุปกรณ์เสริมได้เยอะต่อออกจอคอมได้ต่อเข้าหับได้ต่อสายแลนต่อกับที่เก็บ SSD เพื่อถ่ายรูปได้อะไรได้มันแบบเยอะแยะมากมายสำหรับเหตุผล108นะครับนี่คือเป็นภาพรวมที่เรากรุ๊ปมาให้นุ้งนี่อยากเสริมอะไรไหมอยากเสริมอะไรไหมที่แบบว่าทำไมถึงยังใช้ตัวนี้อยู่ทั้งที่มีรุ่นใหม่ออกมาเยอะแยะกล้องดูสวยงามไม่เปลี่ยนใจเหรอไม่เปลี่ยนเอาส่วนตัวของตัวนี้ไหมทำไมถึงชอบ iPhone แล้วถ้าเครื่องต่อไปก็จะซื้อ iPhone เพราะ กล้องค่ะกล้องกล้องกับการใช้งานที่เรียบง่ายเมนูต่างๆมันดูมินิมอลมันดูไม่วุ่นวายค่ะไม่ชอบความวุ่นวายส่วนสำหรับพี่นะก็ขอยืมโขดของมอสเต้นมาแล้วกันก็เพราะว่า iPhone มันคือรักแรกและมันค่อนข้างที่จะลืมยากครับสวัสดีครับจบแล้ว